สวัสดีและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาคาโลชาแนลสอนกีตาร์กากากนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นตอนที่2ของเพลงคืนจันทร์พิเศษโลโซนะครับก็ตอนที่1ผมอธิบายถึงช่วงท่อนโซโล่ลายเก่านะครับตอนที่2เราจะมาลงรายละเอียดในกีตาร์ตัวที่2ลายลีดนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมคลิปตัวอย่างในช่วงท่อนโซโล่กันก่อนครับเป็นวรรคนะครับซึ่งถ้าอธิบายตามห้องเพื่อนๆจะงงเพราะว่ามันมีโน้ตกระโดดข้ามห้องเรามาดูวรรคแรกนะครับเล่นแบบนี้ครับใช้มือซ้ายกดค้างไปที่สายที่3ช่องที่1มือขวาดีดสายที่3 1ครั้งจากนั้นสไลด์นิ้วชี้ของมือซ้ายมาที่ช่องที่5ครับจากนั้นเว้นวรรคต่อมาเราจะเล่น2ตัวโน้ตลักษณะนี้ครับก็คือใช้นิ้วนางขึ้นไปกดสายที่4ช่องที่7แล้วก็นิ้วชี้กดสายที่3ช่องที่5มือขวาก็ดีดไล่ลงไปครับสายที่4กับสายที่3จากนั้นเว้นวรรคนะครับแล้วก็ดีดเหมือนเดิม2ตัวโน้ตเวลาเราดีดสายที่4ช่องที่7นะครับดีดไปแล้วให้ยกนิ้วนางขึ้นด้วยไม่ใช่ว่ากดค้างไปเลยนะครับแบบนี้นะครับพอกดค้างไปเลยเสียงมันจะยังอยู่มันจะไม่พอนะครับทบทวนใหม่นะครับในวรรคแรกพอเราเล่นวรรคแรกจบแล้วให้เราเว้นวรรคนะครับต่อมาเล่นแบบนี้ครับตรงนี้ให้เราใช้นิ้วนางกดสายที่3ช่องที่7กดค้างไว้ก่อนมือขวาดีดสายที่3 1ครั้งจากนั้นสไลด์ไปช่องที่9ครับตรงนี้เราจะเล่นเป็นโน้ต3พยางค์นะครับจากนั้นเลื่อนนิ้วนางย้อนกลับมาที่สายที่3ช่องที่7แล้วก็มือขวาดีด1ครั้งครับตรงนี้ต่อมานะครับใช้นิ้วชี้กดสายที่3ช่องที่5หรือจะใช้นิ้วกลางก็ได้นะครับมือขวาดีดสายที่3 1ครั้งตรงนี้ให้เล่นเป็นโน้ต3พยางค์แบบนี้ครับโน้ต3พยางค์คือเราจะเล่นให้มันหน่วงหน่วงโน้ตตัวสุดท้ายของวรรคนี้นะครับให้เราเลื่อนนิ้วชี้ย้อนกลับมาที่สายที่3ช่องที่4ครับเล่นรวมกันวรรคต่อมานะครับก่อนที่จะเข้าวรรคนี้ให้เราเว้นวรรคก่อนนะครับวรรคต่อมาเล่นแบบนี้ครับสามตัวโน้ตเราจะเล่นเป็นโน้ต3พยางค์นะครับใช้นิ้วชี้กดสายที่3ช่องที่4มือขวาดีดตามนิ้วกลางกดสายที่3ช่องที่5ดีดตามแล้วก็นิ้วก้อยหรือนิ้วนางนะครับใครถนัดนิ้วนางหรือนิ้วก้อยใช้นิ้วก้อยกดสายที่3ช่องที่7เล่นรวมกัน3พยางค์จากนั้นใช้นิ้วชี้ขึ้นมาที่สายที่4ช่องที่5ครับเราจะสไลด์ไปช่องที่7นะครับกดค้างไว้ก่อนเราสไลด์ไปช่องที่7ก็ให้ดีดสายที่4 1ครั้งแล้วก็สไลด์นิ้วชี้มาช่องที่7นะครับจากนั้นเว้นวรรคนิดหนึ่งนะครับเว้นช่วงนิดหนึ่งแล้วก็สไลด์นิ้วชี้ต่อเนื่องมาที่ช่องที่9ลักษณะนี้ครับมันจะมีหางเสียงเวลาที่เราสไลด์มาช่องที่9นะครับเราดีดครั้งเดียวเท่านั้นแล้วก็ยกนิ้วชี้มาที่สายที่4ช่องที่5ครับพ
พอจะเราจะไปสายที่4ช่องที่5แล้วก็สไลด์นิ้วชี้ย้อนกลับมาช่องที่5แล้วก็ดีดสายที่4ทบทวนในวรรคนี้นะครับวรรคต่อมานะครับเล่นคล้ายๆกับช่วงแรกนะครับแต่เราจะไม่สไลด์นะครับตรงนี้ใช้นิ้วชี้ลงมากดสายที่3ช่องที่5เล่นแบบนี้ครับนิ้วชี้กดสายที่3ช่องที่5มือขวาดีดตามจากนั้นเว้นวรรคและเราก็จะเล่น2ตัวโน้ตเหมือนเดิมครับสายที่4ช่องที่7แล้วก็สายที่3ช่องที่5ครับแล้วก็เว้นวรรคแล้วก็เล่น2ตัวโน้ตเหมือนเดิมจากนั้นเว้นวรรคเข้าวรรคต่อไปนะครับเล่นแบบนี้ครับเล่นเหมือนช่วงแรกๆที่ผมอธิบายไปนะครับก็จะมีการสไลด์จากสายที่3ช่องที่7ไปช่องที่9ตรงนี้เล่นโน้ต3พยางค์เหมือนเดิมแล้วก็นิ้วนางมากดสายที่3ช่องที่7นิ้วชี้สายที่3ช่องที่5แล้วก็นิ้วชี้เลื่อนมาสายที่3ช่องที่4พอเราเล่นวรรคนี้จบแล้วให้เราเว้นวรรคพอเข้าวรรคต่อไปเล่นแบบนี้ครับก็จะมีเทคนิค Hammer on หรือการใช้นิ้วนางตบสายช่วงแรกให้เราใช้นิ้วชี้กดสายที่4ช่องที่5ครับแล้วก็รีบเอานิ้วชี้ขึ้นมาที่สายที่5ช่องที่5จากนั้นเตรียมยกนิ้วนางรอไว้ที่สายที่5ช่องที่7นะครับมือขวาดีดลงไปก่อนนะครับ1ครั้งแล้วก็ตบนิ้วนางลงไปเราจะเล่นลักษณะนี้นะครับ2ครั้งทบทวนใหม่นะครับในวรรคนี้พอเรายกนิ้วชี้ขึ้นมาสายที่5ช่องที่5แล้วให้เรากดค้างไว้เลยครับต่อมาเข้าวรรคต่อไปนะครับเล่นแบบนี้ครับเรามาดูช่วงแรกนิ้วชี้กดสายที่3ช่องที่5มือขวาดีดตามจากนั้นเว้นวรรคต่อมาให้เล่น2ตัวโน้ตนะครับสายที่4ช่องที่7แล้วก็สายที่3ช่องที่5จากนั้นเว้นวรรคแล้วก็ใช้นิ้วนางกดที่สายที่3ช่องที่7ครับมือขวาดีดตามแล้วก็เว้นวรรคจากนั้นเราจะเล่นสไลด์นะครับนิ้วนางกดไว้เหมือนเดิมเราจะสไลด์จากสายที่3ช่องที่7ไปช่องที่9โน้ตตัวสุดท้ายในวรรคนี้เราก็จะใช้นิ้วชี้มากดสายที่3ช่องที่5ครับมือขวาดีดตามทบทวนในวรรคนี้นะครับก็คือคอร์ด F major 7จากนั้นเว้นวรรคต่อมาเล่นแบบนี้ครับเราจะใช้นิ้วกลางนะครับกดไปที่สายที่3ช่องที่7ผมเน้นนะครับว่าใช้นิ้วกลางนะครับกดไปที่สายที่3ช่องที่7แล้วจากนั้นเราจะดีดที่สายที่3 1ครั้งจากนั้นก็สไลด์นิ้วกลางมาที่ช่องที่9นะครับต่อมาให้ใช้นิ้วชี้ลงไปที่สายที่2ช่องที่8ครับและก็นิ้วนางไปที่สายที่2ช่องที่10จากนั้นนะครับให้ใช้นิ้วกลางขึ้นมาสายที่3ช่องที่9นะครับกดค้างไว้แล้วก็มือขวาดีดสายที่3 1ครั้งพร้อมกับสไลด์ย้อนกลับมาช่องที่7ตรงนี้เล่นแบบนี้ครับดูนะครับถ้าใช้นิ้วนางเราก็จะไปใช้ตรงนี้เป็นนิ้วก้อยนะครับซึ่งมันจะกดยาก
จากนั้นเว้นวรรคเข้าวรรคต่อไปนะครับวรรคต่อไปเล่นแบบนี้ครับก็ช่วงแรกเราจะใช้นิ้วกลางกดค้างไว้ที่สายที่3ช่องที่7จากนั้นมือขวาดีดสายที่3 1ครั้งแล้วก็สไลด์มาช่องที่9ครับแล้วก็เว้นวรรคแล้วก็ใช้นิ้วชี้ลงมากดสายที่2ช่องที่8มือขวาดีดตามจากนั้นนะครับเว้นวรรคแล้วก็ใช้นิ้วนางกดค้างมาที่สายที่2ช่องที่10ตรงนี้เราจะเล่นสไลด์นะครับสายที่2ช่องที่10สไลด์ไปช่องที่13นิ้วนางกดค้างไว้ก่อนมือขวาดีดสายที่2 1ครั้งตรงนี้เราจะเล่นแบบนี้ครับแบบเนี้ย2ครั้งแต่ว่าครั้งที่2เนี่ยเราจะเปลี่ยนนิ้วในการสไลด์ครั้งแรกเราใช้นิ้วนางก่อนนะครับมือขวาดีดสายที่2 1ครั้งแล้วก็สไลด์มาช่องที่13พอครั้งที่2เนี่ยเราใช้นิ้วชี้กดแทนนะครับสายที่2ช่องที่10แล้วก็สไลด์ไปช่องที่13แต่ที่แถบเขาจะเขียนเป็นช่องที่11นะครับแต่ตามที่ฟังแล้วมันจะเล่นที่ช่องที่10ลักษณะนี้นะครับเราลองดูว่าถ้าใช้นิ้วนาง2ครั้งมันจะทันไหมนะครับเนี่ยมันไม่ทันนะครับทันแต่อาจจะไม่ตรงช่องประมาณนี้นะครับถ้าใช้นิ้วชี้เนี่ยทันแน่นอนพอมาถึงวรรคนี้นะครับแล้วเราก็เว้นวรรคเพื่อที่จะเข้าวรรคต่อไปวรรคต่อไปเล่นแบบนี้ครับเราจะใช้นิ้วกลางเนี่ยสไลด์แบบไม่มีทิศทางเราจะกดตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็สไลด์เข้ามาที่ช่องที่14สังเกตผมจะเริ่มกดค้างไว้ที่ประมาณช่องที่6หรือช่องที่7กดค้างไว้แล้วก็ดีดสายที่3แล้วก็สไลด์มาช่องที่14นะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นเว้นวรรคแล้วก็ใช้นิ้วชี้ลงไปสายที่2ช่องที่13ครับมือขวาดีดตามแล้วก็เว้นวรรคแล้วก็เอานิ้วนางมากดสายที่2ช่องที่15มือขวาดีดตามจากนั้นนิ้วนางกดค้างไว้นะครับต่อมาเราจะเล่นเป็นสไลด์ไปแล้วก็สไลด์กลับแบบนี้ครับก็คือนิ้วนางกดสายที่2ช่องที่15มือขวาดีดสายที่2ครั้งเดียวเท่านั้นพอดีดครั้งเดียวแล้วเราก็สไลด์ไปแล้วก็สไลด์กลับพอสไลด์กลับมาแล้วนิ้วนางก็จะมาอยู่ที่ช่องที่15นะครับจาก15 17 15สไลด์ไปสไลด์กลับ15สไลด์มา17แล้วก็สไลด์ย้อนกลับไป15จากนั้นให้เราดีดสายที่2ช่องที่15อีก1ครั้งครับรวมกันเป็นภาพรวมในวรรคนี้จากนั้นเว้นวรรคเข้าวรรคต่อไปนะครับเราก็จะสไลด์นิ้วกลางนิ้วกลางก็กดประมาณสายที่3ช่องที่6นะครับแล้วก็สไลด์มาที่ช่องที่14กดค้างไว้นะครับแล้วก็สไลด์มาช่องที่14จากนั้นนิ้วนางลงไปสายที่2ช่องที่15มือขวาดีด1ครั้งแล้วก็นิ้วกลางมากดสายที่2ช่องที่13ครับตรงนี้จะเล่นเป็นสตักกาโต้ก็คือจะเล่นเป็นโน้ตสั้นๆนะครับถ้าดูตามแท็บโน้ตสั้นๆก็คือเราจะกดนิ้วกลางเนี่ยไปที่สายที่2ช่องที่13มือขวาดีด1ครั้งพอดีด1ครั้งแล้วให้ยกนิ้วชี้นิ้วกลางขึ้นให้อยู่บนผิวนะครับ
ไม่ต้องยกเลยนะครับให้อยู่บนผิวมันจะเกิดเสียงสั้นๆขึ้นต่อมาใช้นิ้วชี้กดสายที่2ช่องที่12ครับจากนั้นนะครับนิ้วชี้เราจะขึ้นมากดสายที่3ช่องที่12ครับมือขวาดีดตามแล้วก็นิ้วนางขึ้นมากดสายที่4ช่องที่14พร้อมกับกดนิ้วชี้ไปที่สายที่4ช่องที่12ด้วยนะครับกด2นิ้วแบบนี้ตรงนี้เราจะเล่นเป็น pull off กด2นิ้วแล้วก็มือขวาดีดสายที่4 1ครั้งจากนั้นเกี่ยวนิ้วนางหรือยกนิ้วนางขึ้นแล้วก็นิ้วชี้เลื่อนมาที่สายที่4ช่องที่10ครับทบทวนใหม่นะครับตรงนี้จากนั้นเข้าวรรคสุดท้ายนะครับวรรคสุดท้ายเล่นแบบนี้ครับเราจะใช้นิ้วนางกดไปที่สายที่4ช่องที่12นะครับจากนั้นมือขวาดีดสายที่4 1ครั้งเราจะสไลด์มาช่องที่14ครับแล้วก็ใช้นิ้วชี้ลงมากดสายที่3ช่องที่12เราจะเล่นเป็นโน้ต3พยางค์ตรงนี้ตั้งแต่สไลด์นะครับตั้งแต่ช่องที่14ลงไปถึงสายที่3เนี่ยเราจะเล่นเป็นโน้ต3พยางค์นิ้วชี้ลงมาสายที่3ช่องที่12ดีดตามนิ้วนางสายที่3ช่องที่14นิ้วชี้สายที่3ช่องที่12โน้ตตัวสุดท้ายเนี่ยเราจะเล่นเป็นโน้ตตัวขาวมีค่า2จังหวะแต่เท่าที่ฟังนะครับตามต้นฉบับเขาอาจจะเล่นแบบนี้ครับก็ประมาณนี้นะครับในการโซโล่การลีดเดี๋ยวเรามาทบทวนแบบช้าๆตั้งแต่ต้นเลยนะครับต่อมาเรามาฝึกกันต่อในช่วงซ้ำเวิร์ส2หรือท่อน F นะครับท่อนนี้เราก็จะเล่นแตกต่างออกไปจากเวิร์ส2ที่เราได้เคยฝึกในช่วงตอนที่1ตัวอย่างเล่นแบบนี้ครับห้องที่1 C major 7นะครับแล้วก็กดคอร์ด C major 7มือขวากรีดสายตั้งแต่สายที่5ลงไปถึงสายที่2ครับจากนั้นเว้นวรรคต่อมานะครับเราจะเล่น2ตัวโน้ตก็คือสายที่2ช่องที่1กับสายที่2สายเปิดช่องที่1ก็ใช้นิ้วชี้ไปกดนะครับสายเปิดก็ยกนิ้วชี้ขึ้นจากนั้นเว้นวรรคแล้วก็ตีสายที่3เว้นวรรคแล้วก็ดีสายที่4ครับจากนั้นเว้นวรรคต่อมาเราก็จะเล่น
สายที่2สายเปิดกับสายที่2ช่องที่1ครับแบบนี้ครับพอเราเล่น2ตัวโน้ตนี้แล้วให้เราหยุดเสียงด้วยนะครับโดยยกมือซ้ายขึ้นให้อยู่บนผิวของสายนะหยุดเสียงหรือจะหยุดแค่นิ้วชี้ก็ได้นะครับยกนิ้วชี้ขึ้นให้อยู่บนสายจากนั้นกดนิ้วชี้ค้างลงไปสายที่2ช่องที่1นะครับเข้าห้องต่อไปก็คือ F major 7เราก็กด F major 7ห้องนี้เล่นแบบนี้ครับมือขวากรีดสายตั้งแต่สายที่4ถึงสายที่2นะครับจากนั้นเว้นวรรคและให้เราเล่นแบบนี้ครับใช้นิ้วก้อยกดสายที่2ช่องที่3นะครับเราก็จะดีดสายที่2ช่องที่3ช่องที่1แล้วก็สายเปิดตรงนี้จะเล่นเป็นโน้ต3พยางค์เล่นให้มันน่วงๆนะครับแล้วก็กดนิ้วชี้ลงไปที่สายที่2ช่องที่1ตรงนี้เล่นเป็น4ตัวโน้ตจากนั้นเว้นวรรคแล้วก็ให้เล่นเป็นขบเขต2ชั้นลักษณะนี้ครับเราจะดีดสายที่4 1 2 3 2ทบทวนใหม่นะครับในห้องนี้ F major 7เข้าห้องต่อไปนะครับก็คือคอร์ด C major 7ก็เล่นเหมือนเดิมนะครับช่วงสุดท้ายก็จะมีการหยุดเสียงเข้ามาด้วยแล้วก็ยกนิ้วชี้ขึ้นให้อยู่บนผิวลักษณะนี้นะครับต่อมาเข้า F major 7เราก็ใช้มือซ้ายกด F major 7เล่นแบบนี้ครับกด F major 7ไว้ก่อนนะครับแล้วก็มือขวากรีดสายตั้งแต่สายที่4ลงไปถึงสายที่2จากนั้นเว้นวรรคนะครับต่อมาเล่นแบบนี้ครับใช้นิ้วก้อยกดไปที่สายที่2ช่องที่3กดไปก่อนนะครับแล้วก็ดีดไปก่อน1ครั้งจากนั้นเว้นวรรคต่อมาให้เราเล่นแบบนี้ครับ Hammer on Pull offโดยเราจะใช้นิ้วก้อยเนี่ยยกรอไว้ที่สายที่2ช่องที่3มือขวาดีดสายที่2 1ครั้งจากนั้นตบนิ้วก้อยแล้วก็ยกนิ้วก้อยขึ้นต่อเนื่องกันเราจะใช้มือขวาขึ้นมาดีดสายที่3ครับรวมกันเป็นแล้วก็ดีดสายที่2ช่องที่1ภาพรวมในวรรคนี้นะครับจากนั้นเว้นวรรคแล้วก็ใช้นิ้วก้อยไปกดที่สายที่2ช่องที่3เราจะเล่นแบบนี้ครับมือขวาเนี่ยเราจะดีดสายที่4 2ครั้งแล้วก็ลงไปเกาไล่ขึ้นมาครับสายที่2 3 4ทบทวนใหม่นะครับในห้องนี้ F major 7เข้าห้องต่อไปก็คือ E minor 7นะครับนิ้วก้อยกดไว้เหมือนเดิมใช้นิ้วกลางกดสายที่5ช่องที่2แล้วก็ใช้บริเวณนี้ของนิ้วกลางนะครับแปะไปที่สายที่4ให้เกิดเสียงบอดห้องนี้เล่นแบบนี้ครับเรามาดูห้องนี้นะครับเล่น E minor 7กดตามที่ผมได้อธิบายไปแล้วก็มือขวาเราจะกรีดตั้งแต่สายที่6ลงไปถึงสายที่1ครับใช้นิ้วชี้ของมือขวานะครับกรีดตั้งแต่สายที่6ถึงสายที่1
จากนั้นใช้นิ้วชี้ตรงนี้เว้นวรรคก่อนนะครับแล้วก็ใช้นิ้วชี้ไปกดที่สายที่1ช่องที่1ครับตรงนี้เราจะดีด2ตัวโน้ตสายที่1ช่องที่1กับสายที่1สายเปิดพอสายเปิดเราก็ยกนิ้วชี้ขึ้นจากนั้นเว้นวรรคนะครับแล้วก็ต่อมาเราจะยกนิ้วก้อยขึ้นนะครับแล้วก็เกาไล่ขึ้นมาสายที่2สายเปิดสายที่3สายเปิดลักษณะนี้นะครับจากนั้นให้เล่นแบบนี้ครับเราจะดีดไล่ลงไปนะครับสายที่3สายเปิดสายที่2สายเปิดแล้วก็ใช้นิ้วกลางยกรอไว้ที่สายที่4ช่องที่2ครับตรงนี้เราจะเล่น Hammer on เราจะเตรียมตบไปที่สายที่4ช่องที่2มือขวาดีดสายที่4สายเปิด1ครั้งแล้วก็ตบนิ้วกลางไปช่องที่2ครับแล้วก็ดีดที่สายที่3สายเปิดจากนั้นนิ้วกลางที่เราได้แฮมเมอร์ออนลงไปสายที่4ช่องที่2กดค้างไว้เลยครับเข้าห้องต่อไปก็จะมีคอร์ด C on E กับคอร์ด A minor นะครับเล่นแบบนี้ครับนิ้วกลางเรากดไว้อยู่แล้วนะครับสายที่4ช่องที่2เราตรงนี้เราจะใช้นิ้วชี้กดสายที่2ช่องที่1แล้วก็นิ้วก้อยกดสายที่1ช่องที่3นะครับมือขวาเราก็จะกรีดสายตั้งแต่สายที่4ลงไปถึงสายที่1จากนั้นเว้นวรรคแล้วก็ยกนิ้วก้อยขึ้นมือขวาดีดสายที่1สายเปิดแล้วก็นิ้วก้อยขึ้นมากดสายที่2ช่องที่3ครับตรงนี้ลองฝึกดูนะครับจากนั้นมือซ้ายเราจะเปลี่ยนมากดคอร์ด A minor นะครับแล้วก็ยกนิ้วก้อยขึ้นนิ้วกลางกับนิ้วชี้เนี่ยกดไว้เหมือนเดิมเพิ่มนิ้วนางเข้าไปในรูปคอร์ด A minor ก็คือเราจะมากดสายที่3ช่องที่2ก็เป็นคอร์ด A minor นะครับจากนั้นมือขวาเราจะกรีดตั้งแต่สายที่5ลงไปถึงสายที่1จากนั้นเว้นวรรคนะครับต่อมาเราจะเล่นวรรคสุดท้ายของห้องนี้ให้เรายกนิ้วนางขึ้นให้เป็น A minor 7นะครับการเกาจะเกาแบบนี้ครับกด A minor 7แบบนี้นะครับจากนั้นเราจะเกาไล่ลงไป4 3 1พอเราเกา4 3 1แล้วนะครับให้เรายกนิ้วกลางมากดที่สายที่3ช่องที่2จากนั้นเราก็จะเกา2 3 1ครับรวมกันเป็นทบทวนใหม่นะครับในห้องนี้เข้าห้องต่อมานะครับก็คือคอร์ด D minor 7เราก็กดคอร์ด D minor 7ครับช่วงแรกเราจะเกา4 3 2 3แล้วก็เล่นอีก2ตัวโน้ตก็คือเราจะยกนิ้วชี้ที่เราทาบเนี่ยครับขึ้นดีดสายที่2สายเปิดแล้วก็ทาบลงไปอีกครั้งนึงแล้วก็ดีดที่สายที่2ช่องที่1ครับรวมกันเป็นจากนั้นเว้นวรรคต่อมาเล่นแบบนี้ครับเราจะอยู่ใน D minor 7อยู่นะครับเราก็จะเกา3 2 3 1ก่อนต่อมาเล่นสายที่2ช่องที่1 3 1ก็คือ
ช่องที่1เนี่ยก็อยู่ในรูป D minor 7มือขวาดีดตามช่องที่3ก็ใช้นิ้วนางหรือนิ้วก้อยนะครับมากดสายที่2ช่องที่3แล้วก็ยกนิ้วก้อยขึ้นดีดสายที่2ช่องที่1รวมกันเรามาทบทวนในห้องนี้นะครับ D minor 7ถ้าเราไปโฟกัสที่นิ้วโป้งของมือซ้ายนะครับสังเกตนะครับว่าจะกดไว้ที่ช่วงกลางคอกีตาร์เราไม่ใช่กดแบบนี้นะครับเราจะกดช่วงกลางคอกีตาร์เข้าห้องต่อมานะครับก็คือคอร์ด G6วิธีการเล่นนะครับใช้นิ้วนางขึ้นมากดสายที่6ช่องที่3นะครับจากนั้นช่วงแรกเนี่ยจังหวะที่1เราจะเกาเป็นกระเบ็ด2ชั้นให้เราเล่น4ตัวโน้ตโดยจังหวะที่1โน้ตตัวแรกเนี่ยครับให้เราดึงคู่ระหว่างสายที่6กับสายที่2สายเปิดโดยใช้นิ้วโป้งกับนิ้วกลางจากนั้นเกา4 3 4ต่อมาใช้นิ้วชี้กดสายที่2ช่องที่1ครับมือขวาเกาไล่ขึ้นมาสายที่2สายที่3สายเปิดแล้วก็ใช้นิ้วก้อยกดสายที่2ช่องที่3ครับตรงนี้เราจะดึง3สายระหว่างสายที่6สายที่3สายเปิดแล้วก็สายที่2เล่นรวมกันนั้นเว้นวรรคนะครับต่อมานิ้วก้อยกดไว้เหมือนเดิมที่สายที่2ช่องที่3นะครับกดไว้นิ้วเดียวก็ได้นะครับเราจะเกาเป็นกระเบ็ด2ชั้นนะครับก็คือเราจะเกาตรงนี้5ตัวโน้ตเลยนะครับเราจะเกา2 1 2 3 2ทบทวนใหม่นะครับในห้องนี้ G6เพื่อนๆดูที่ห้องนี้นะครับห้องสุดท้ายของเวิร์ส2ท่อน F เนี่ยนะครับเพื่อนๆจะเจอเครื่องหมาย D.S.Orcoda นะครับนั่นหมายความว่าเขาจะให้เรากลับไปเล่นซ้ำนะครับเขาเขียนไว้แบบนี้บนบรรทัด5เส้นนะครับ D.S.Orcoda เดี๋ยวเราจะไปหาเครื่องหมายนี้มันก็คือเครื่องหมายแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ที่หน้าจอเราตามหาเครื่องหมายนี้นะครับมันก็จะกลับไปเล่นซ้ำในช่วงท่อนฮุกนะครับเดี๋ยวเราไปฝึกทบทวนกันในช่วงท่อนฮุกนะครับก็เดี๋ยวเรามาทบทวนในท่อนนี้ก่อนนะครับซ้ำเวิร์ส2ท่อน F นะครับท่อนที่แล้วเราเล่นซ้ำในช่วงเวิร์ส2ท่อน F เพื่อนๆพี่ๆดูสังเกตที่ห้องสุดท้ายบนบรรทัด5เส้นเราจะเจอข้อความ D.S.Orcoda นั่นหมายความว่าให้เราหาเครื่องหมายนี้ครับเราจะไปเจอเครื่องหมายนี้ที่ท่อน D ท่อนคอรัสเราก็จะเริ่มเล่นตั้งแต่ท่อนคอรัสคอรัสเนี่ยจะมี4ห้องเราสังเกตที่หัวห้องนะครับห้องแรกของท่อนคอรัสเราจะเจอขีดใหญ่ขีดเล็กแล้วก็จุด2จุด
นั่นหมายความว่าให้เราเล่นไปเรื่อยๆจนเจอเครื่องหมายนี้และเราก็ย้อนกลับมาเล่นที่หัวห้องเหมือนเดิมนะครับพอเราเล่นต่อไปแล้วจนถึงห้องที่4ครบแล้วนะครับเราก็จะเจอจุด2จุดขีดเล็กแล้วก็ขีดใหญ่นั่นหมายความว่าเราเล่นครบแล้ว2รอบพอเราเล่นครบแล้ว2รอบเพื่อนๆจะเจอเครื่องหมายจะเจอเครื่องข้อความดาโคด้านะครับนั่นหมายความว่าเขาให้เราหาเครื่องหมายแบบนี้ครับเดี๋ยวเรามาฝึกทบทวนกันในช่วงท่อนคอรัสนะครับตรงนี้ผมเคยอธิบายไปแล้วในตอนที่1นะครับเราก็มาเล่นทบทวนตามแถบกันได้เลยนะครับพอเราเล่นครบแล้วนะครับข้างบนจะเจอข้อความดาโคด้าให้เราหาเครื่องหมายนี้ครับเราก็จะไปเจอเครื่องหมายนี้และเราก็จะเล่นซ้ำเล่น4ห้องนะครับหัวห้องเนี่ยเราก็จะเจอขีดใหญ่แล้วก็ขีดเล็กแล้วก็จุด2จุดแน่นอนว่าเราจะเล่น4ห้องเนี้ย2ครั้งนะครับเราก็กลับมาเล่นซ้ำเหมือนเดิมห้องสุดท้ายเนี่ยให้เรากดคอร์ด C นะครับตรงนี้จะเล่นเป็นโน้ตตัวกลมมีค่าเท่ากับ4จังหวะนะครับให้เราใช้นิ้วชี้เนี่ยกรีดสายตั้งแต่สายที่5ลงไปถึงสายที่1ก็คือจบเพลงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนตั้งแต่ D จุด S จุด O โคด้าแล้วก็จะเจอเครื่องหมายนี้และเราก็จะเจอข้อความด่าโคด้าและเราก็มาเล่นเครื่องหมายนี้แล้วก็ลงด้วยคอร์ด C นะครับ D S O โคด้า